ว่าลำดับโลกของตัวนี้อยู่ลำดับเท่าไหร่แล้วก็ภายในประเทศของเขาเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งเราดูแล้ว OLX ที่ไปอยู่ในตามแต่ละประเทศเนี่ยหลักสิบครับผมเปรียบเทียบให้คุณเห็นตลาดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณวันเปิดไทยอันต้องเช็ค OLX ไทยเท่าไหร่นะครับเพราะ OLX ไทยอ่ะผมรู้ตัวเลขอยู่แล้ววันหนึ่งประมาณ8ล้าน UPI นะครับที่มีการเข้ามา8ล้านคนนะฮะมีการเข้ามาต่อวันนะครับดูอันดับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบว่าสมมติไทยอันดับเท่านี้8ล้านคนและประเทศหนึ่งเนี่ยมันอยู่อันดับเท่าไหร่เราก็จ่ายประมาณได้เลยในประเทศไทยนี่41ฉันจบไว้ได้นะแล้วแต่นั้น41ลำดับโลกนี้5761เราเอาอันดับโลกโอเค5700ทีนี้เราไป OLX ของฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียลองดูฟิลิปปินส์ก่อนเท่าไหร่ครับเท่าไหร่16ประเทศ16ประเทศเท่าไหร่ที่เท่าไหร่3,000กว่าเยอะกว่าเยอะไหมของเมืองไทยประชากรใช่ไหมใช่ประชากรฟิลิปปินส์มีมากหรือน้อยกว่าประเทศไทยฟิลิปปินส์น้อยกว่านะเราเซิร์ชเลยครับ Google ประชากรอินโดนีเซีย280ล้านคนฟิลิปปินส์นี้น่าจะน้อยกว่าใกล้เคียงกันอ่ะเราใกล้เคียงกันเราได้ประชากรคุณเก็ตไหมของเราอันดับ 5,000 กว่าเราเข้าประมาณ8ล้านของเขาอันดับ3,000 กว่าแล้วประชากรเยอะกว่าเขาใช้มากหรือน้อยกว่า8ล้านถูกต้องแสดงว่าการเข้าของเว็บไซต์เขาอ่ะมากกว่า8ล้านคนแล้วคุณลองนึกภาพนะเมื่อกี้ขนาดคุณเซิร์ชในประเทศไทยคุณขายระดับเนี้ยของคนขนาดเนี้ยแล้วคุณไปขายในตลาดฟิลิปปินส์อ่ะปริมาณทราฟฟิกหรือการค้าขายคล่องอ่ะมันจะเวิร์กกว่าเยอะเลย